จากประเทศอิสราเอลค่ะคุณผู้ชมพามาติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่พนักงานเทศกิจเขตดุสิตค่ะซึ่งมีการเรียกรับผลประโยชน์โดยแอบอ้างบอกว่านำไปจ่ายค่าปรับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็มีการอนุญาตให้ประกันตัวด้วยวงเงิน 400,000 บาทขณะที่ทางกรุงเทพมหานครเองก็มีการสั่งพักราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตดุสิตหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนบอกว่าใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างพฤติการก็คือเจ้าหน้าที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยได้มีการนัดหมายนายสมพงษ์ซึ่งเป็นผู้เสียหายให้เข้าไปพบที่สำนักงานเขตดุสิตฝ่ายเทศกิจเมื่อวันที่22กันยายนและ6ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเจรจาจ่ายเงินค่าคุ้มครองแลกกับการไม่เข้าไปตรวจที่ไซต์งานโดยได้ข้อสรุปจ่ายเป็นรายปีระยะเวลารวม12เดือนเป็นเงิน 6,000 บาทเป็นเหตุให้ผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับทางปปป.จนนำไปสู่การวางแผนเข้าจับกลุ่มในครั้งนี้ค่ะทางด้านของพันตำรวจเอกประสงค์เฉลิมพันธ์รองผู้บังคับการรักษาราชการแทนผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้ด้วยท่านบอกว่าก่อนการเข้าจับกลุ่มผู้เสียหายได้เข้าร้องทุกข์และปรึกษากับทางปปท.มาก่อนหน้านี้แล้วพร้อมระบุคำร้องบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตดุสิตเข้าตรวจงานก่อสร้างที่ไซต์งานตามปกติค่ะแต่ว่ามีการแอบอ้างกับผู้รับเหมาว่างานก่อสร้างเนี่ยทำผิดพระราชบัญญัติความสะอาดและจะต้องจ่ายค่าปรับเป็นรายวันจนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้องจากนั้นก็มีการนัดให้เข้าไปเจรจาที่สำนักงานเขตก่อนจะพูดคุยในลักษณะข่มขืนใจให้ยินยอมจ่ายค่าคุ้มครองเป็นรายเดือนส่วนการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ก่อเหตุยังอ้างนะคะบอกว่ารับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวค่ะขณะเดียวกันทางด้านของพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงระบุในเรื่องนี้ด้วยท่านบอกว่าในภาพรวมทั่วประเทศกรณีที่เจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐมีการเรียกรับสินบนในแต่ละปีมีมูลค่าสูงถึง 1,000 ล้านบาทค่ะซึ่งไม่ได้เป็นมูลค่าน้อยอย่างที่คิดและการเรียกรับผลประโยชน์เหล่านี้เจ้าหน้าที่อาศัยช่องว่างและอำนาจที่ใช้ในการข่มขืนใจเรียกรับเพื่อผลประโยชน์ของตนเองทางด้านของนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ออกมาเปิดเผยว่าแม้ว่าจะเป็นเงินจำนวนเพียงแค่ 6,000 บาทแต่อยากให้มองที่เจตนาของการทุจริตในอำนาจหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทก็ตามก็จะไม่ได้รับการละเว้นปล่อยไปไม่ได้เพราะอาจจะกลายเป็นเยี่ยงอย่างแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐคนอื่นๆได้ค่ะครับจะต้องจ่ายเป็นรายปีใช่ไหมครับคุณรันใช่ค่ะรายปี12เดือนเดือนละ 6,000 บาทใช่นี่นะครับก็อ้างว่านะครับเป็นการจ่ายค่าคุ้มครองเป็นรายเดือนนะครับจากพนักงานเทศกิจนะครับซึ่งอยู่ที่เขตดุสิตกรุงเทพมหานครนี่นะฮะก็จริงๆก็ถือว่าเป็นการแอบอ้างเหมือนกันนะแล้วก็เป็นการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งก็มันมีความผิดที่ชัดเจนนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็มาตรการของทางภาครัฐก็ถือว่าค่อนข้างที่จะลงโทษแบบฉับไวพอสมควรเบื้องต้นก็คือสั่งพักราชการเอาไว้ก่อนนี่นะครับส่วนนะครับวงเงินที่ให้ประกันตัวก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะใช่ค่ะ 400,000 บาทนะครับเรียกรับผลประโยชน์เดือนละ 6,000 6,000 ใช่ไหมฮะนี่นะฮะพอถูกจับขึ้นมาก็ต้องไปประกันตัววงเงิน 400,000 บาทใช่ค่ะแล้วก็ออกมาถ้าความผิดชัดเจนก็น่าจะต้องรับโทษหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับโทษที่ทางบก.ปปป.นะครับว่าเขาได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่นะครับว่าเขาได้ทำผิดตามพันธยัดของกทม.บางข้อบางมาตรานะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ได้เรียกไปพบแล้วก็มีการเจรจากันเพื่อจะแลกเปลี่ยนกับการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทั้งนี้และทั้งนั้นในส่วนของรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทางท่านผู้กำกับนะครับที่เข้าร่วมปฏิบัติในวันนี้เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดนะครับ
เชิญท่านผู้กำกับนะครับท่านรองก็ได้นะครับครับที่เข้าร่วมปฏิบัติในวันนี้นะครับก็ในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยเขาได้เป็นก่อสร้างนะครับจ้างบริษัทเข้ามาก่อสร้างบ้านในซอยในเขตพื้นที่ดุสิตนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยเข้าไปตรวจพบแล้วก็มีการเรียกรับอ้างว่าจะต้องถูกปรับในข้อหาในเรื่องของพรบรักษาความสะอาดของกทมนะครับแล้วก็มีการเจรจาในลักษณะเชิงข่มขู่ว่าถ้าเกิดว่าไม่จ่ายเงินให้ก็จะต้องมีการปรับตลอดต่อเนื่องก็คือขอเรียกรับในเบื้องต้นก็เรียกขอเจรจาเรียกรับอยู่ที่ 3,000 บาทสัญญาการก่อสร้างเนี่ย12เดือนก็จะเรียกทุกเดือนนะครับก็ทางฝ่ายผู้เสียหายก็มีการต่อรองกันจนสุดท้ายไปจบอยู่ที่ 6,000 บาทก็มีจนถึงวันนี้ก็มีการนัดหมายเข้าไปจ่ายเงินนะครับทางเราก็ได้ให้ผู้เสียหายเข้าไปจ่ายเงินแล้วก็เข้าจับกลุ่มได้พร้อมของกลางเงินสด 6,000 บาทครับในกรณีนี้แสดงว่าผู้เสียหายเองเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขาทำผิดเหมือนกันผู้เสียหายในเคสนี้ไม่ได้เขายืนยันว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดแล้วก็รู้สึกว่าถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่จึงนำเรื่องเนี้ยเข้าไปปรึกษากับทางปปช.จนนำมาสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดีครับเขาใช้วิธีกดดันยังไงอะคะก็เข้าไปตรวจแล้วก็ครับเข้าไปตรวจแล้วก็เรียกคุยที่หน้าไซต์งานนะครับแล้วก็กล่าวอ้างว่าไซต์อื่นก็มีการจ่ายนะครับทางฝ่ายผู้เสียหายก็เห็นว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับไม่ต้องครับไม่มีระเบียบที่จะต้องจ่ายครับตรงนี้เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยถามทางกทม.ก็ได้ครับในวิธีการนะครับมันก็จะมีเรื่องข้อหาตามพรบ.ทำรักษาความสะอาดสิ่งของตกหล่นบ้างอะไรบ้างตรงนี้ก็เรียกไปปรับนะครับอัตราโทษไม่สูงครับในชั้นจับกุมเขาให้การรับสารภาพเขายอมรับว่าตัวเงินที่ได้รับมาเนี่ยเขาเป็นคนไปเรียกรับมาเพื่อจะเอาไปเสียค่าปรับให้อะไรเงี้ยครับจาก 500 เป็น 6,000 เนี่ยครับก็คือเป็นการกล่าวอ้างของผู้ต้องหาเขายอมรับในข้อเท็จจริงว่าเงินเนี่ยมาจากผู้เสียหายจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยตัวผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาทำในลักษณะแบบนี้มานานหรือยังครับทำมากี่ที่แล้วอยู่ระหว่างสอบสวนครับตรงนี้เพราะว่าตัวเขาก็พอหลังจากถูกจับกุมแล้วเข้ามาที่หน่วยเราก็จะอ้างว่าตัวเงินเนี่ยเขาจะเอาไปเสียค่าปรับให้ส่วนประเด็นในการที่เรียกรับจากที่อื่นยังไม่ให้การนะครับเดี๋ยวเรื่องร้องเรียนเนี่ยจะมีอีกส่วนหนึ่งในส่วนของกทม.นะครับมีข้อมูลการร้องเรียนอยู่ซึ่งทางกทม.ประสานกับเราก็ไม่เขาเรียกว่าขอความร่วมมือเราให้เราดำเนินการอย่างเฉียบขาดไม่มีการให้หย่อนยานให้ทางเจ้าหน้าที่เพราะว่าทางกทม.เขาก็มีการกำชับอยู่ตลอดเพราะนั้นสังเกตได้ว่าตอนนี้เราทำงานร่วมกันทุกหน่วยโดยเฉพาะกทม.ก็สนับสนุนข้อมูลให้เราตลอดครับคืออย่างนี้นะครับผมอยากให้มองภาพรวมทั้งประเทศนะครับการที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเรียกรับเนี่ยเทศกิจเนี่ยนะครับควบคุมทั่วประเทศไม่ใช่ควบคุมทั่วกรุงเทพมหานครแล้วมันยังมีหน่วยที่เก็บเงินคล้ายๆเทศกิจเนี่ยที่อยู่ตามอบต.เทศบาลในทั่วประเทศผมมองว่าเงินจำนวนเล็กน้อยเนี่ยถ้ามันเป็นเงินที่ทั้งประเทศต้องจ่ายเนี่ยมันเป็นเงินเป็นพันๆล้านนะครับมันหมื่นล้านนะครับตรงนี้เราได้คุยกันแล้วว่าเราจะไม่ปล่อยผ่านถึงจะเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยแต่เป็นเงินของเจ้าหน้าที่ที่กระทำการทั่วประเทศความเสียหายเนี่ยผมว่าจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคงจะต้องมาดูเรื่องของเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาเป็นเยี่ยงอย่างผมขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับคือหลายต่อหลายครั้งที่เราชอบพูดกันว่าเงินจำนวนเท่านี้เงินจำนวนเท่านั้นทำไมเราถึงต้องลงไปจับกลุ่มทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะมีเงินที่มากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ผมอยากจะเรียนว่าขอให้เราช่วยดูของพฤติกรรมของคนที่กระทำความผิดเขากล้าเพราะอะไรอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเราต้องไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเขากล้ากับเงินแค่นี้แต่ว่าต้องถามอีกต่อไปอีกว่าเขาทำบ่อยไหมล่ะอย่างเช่นคุณมาถามบอกว่า เงิน 6,000 แต่ไม่มีใครบอกได้หรอกว่า 6,000 เนี่ยเป็นทำครั้งแรกหรือเปล่าหรือมีใครร่วมทำด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเอาคนมาลงโทษได้คือเรื่องของเจตนา
นี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าคุณมีเจตนาไม่ดีเนี่ย30บาทคุณก็เอาเท่าไหร่คุณก็เอาเพราะฉะนั้นอยากให้ดูที่เจตนาของผู้ที่กระทำความผิดในเรื่องนี้ซะมากกว่าถ้าเราสามารถหยุดยับยั้งปัญหาสถานการณ์ได้แล้วทำอย่างไรเราจะไปแก้ไขเขาใช่ไหมฮะเราจะไปเสริมแนวทางป้องกันอย่างไรไม่ให้เจ้าหน้าที่กระทำความผิดได้อย่างเช่นรายนี้เนี่ยบอกว่าใช้ช่องว่างเข้าไปรีดไถประชาชนคนบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ยอมใครเขาไปยอมกันก็สังเกตไหมแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ยอมเขาถึงมาบอกเราพอเขามาบอกเราเราก็เข้าดำเนินการครับใช้กฎหมายแล้ววันนี้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายก็ไม่ได้มีหน่วยเดียวเราบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทาง3ปของตำรวจทางปปชก็ดีทางกทมก็ดีหรือแม้กระทั่งปปงวันนี้ที่เราดึงเข้ามามีพันธมิตรในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเตือนอีกสักครั้งนึงนะครับสำหรับคนที่คิดว่าจะกระทำความผิดคุณหนีไม่รอดหลายต่อหลายคดีนะครับที่เราทำแล้วมันพอมีการตรวจเส้นทางทางการเงินขึ้นมาเนี่ยคนที่เดือดร้อนเนี่ยไม่ใช่คุณคนเดียวเส้นทางธุรกรรมทางการเงินไปถึงใครคนนั้นต้องร่วมรับผิดกับคุณด้วยคือกรุงเทพมหานครนะคะที่นั้นมาในนามของศูนย์ป้องกันการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตกรุงเทพมหานครหรือสปท.กทม.นะคะซึ่งมีท่านผู้ว่าเป็นหัวหน้าศูนย์กรุงเทพมหานครเนี่ยท่านผู้ว่าได้ให้นโยบายชัดเจนในทุกเวทีการประชุมและทุกเวทีที่ท่านไปทุกหน่วยงานว่าเราไม่ทนต่อการทุจริตนะฮะดังนั้นเนี่ยเป็นนโยบายสำคัญในเรื่องของถ้ามีพฤติกรรมทุจริตเนี่ยเราจัดการเด็ดขาดไม่ไว้หน้าทุกกรณีนะคะศูนย์ปฏิบัติการทุจริตเนี่ยก็มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปช.ปปท.นะคะอย่างใกล้ชิดเรื่อยมานะคะณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีทางเรื่องร้องเรียนเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นจำนวนมากเนื่องจากได้รับความไว้วางใจความเชื่อมั่นจากประชาชนมากขึ้นนะคะ 7-8 เดือนที่ผ่านมาที่ตั้งศูนย์เนี่ยตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยตัวเลขความไว้ใจเนี่ยก็ขึ้นสูงขึ้นทุกเดือนสำหรับกรณีนี้นะคะก็เป็นความที่ทางเราได้ดำเนินการในสายเทศกิจชัดเจนเป็นแทบจะเป็นเรื่องแรกของเรื่องของการที่ในเรื่องของการลงตรวจลดนะฮะกับผู้ประกอบการนะคะอันนี้เนี่ยณตอนนี้ทางเขตเนี่ยก็ได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนและมีคำสั่งพักราชการแล้วนะคะคำสั่งเนี่ยน่าจะมีผลในพรุ่งนี้นะคะวันนี้ทำคำสั่งมีผลพรุ่งนี้สำหรับรายนี้นะคะค่ะ